ู่งานแถลงข่าวชื่อมันยาวมากครับคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยของผมครับคือในเมืองไทยพี่บอยบอกเป็นเพลงก่อนได้ไหมคอนเสิร์ตชื่อว่า AS Music Store KK Box Present Stem Sci-Fi ชื่อทัวร์2014คอนเสิร์ตนะครับก็วันนี้จะมาแถลงข่าวเป็นทางการแล้วก็เริ่มขายบัตรไปแล้วเมื่อขนาดประมาณ10โมงนะครับก็ได้ข่าวว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ขายบัตรเร็วที่สุดตั้งแต่จัดมาตั้งแต่วันชิ้นใหม่ขายเกือบหมดแล้วพี่บอยบอกจริงไหมครับเนี่ยก็วันนี้ก็คนที่มาดูก็เป็นคนกรุงเทพล้วนนะครับซึ่งไม่ได้ไปดูสักคนก็ขอบคุณมากที่มาครับวันนี้จะมาเล่ากันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาทำคอนเสิร์ตนี้กันทำไมเราต้องไปทัวร์ต่างจังหวัดทำไมเราถึงไม่เล่นในกรุงเทพแล้วมันจะต่างจากคอนเสิร์ตที่ผ่านๆมายังไงนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับผมก็ค่อยได้เป็นพิธีกรนะครับขอโทษทีครับซึ่งผมกระดีด้วยชื่อนะครับว่าจะไม่ใช่ทัวร์ธรรมดาอย่างแน่นอนเราจะมีแสงสีเสียงเต็มที่แน่นอนนะครับเป็นการทัวร์ครั้งแรกนี้จะเริ่มที่4จังหวัดใหญ่นะครับเริ่มที่สุราษฎร์ธานีวันที่4กรกฎาคมนะครับหาดใหญ่วันที่6กรกฎาคมนะครับแล้วก็เชียงใหม่วันที่13กรกฎาคมนะครับและก็อุดรธานีวันที่19กรกฎาคมนะครับซึ่งจะมีแค่4จังหวัดนี้ใช่ไหมพี่วายมากกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีคนขออีกใช่ไหมครับโอเคไม่ทันแล้วพี่นะโอเคครับก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับก็จะมีคุณคิววงชัวร์นะครับจะไปกับทุกจังหวัดเลยนะครับคุณน็อตบรุษเจ้าของเพลงคือคนนั้นจริงๆหรือเปล่าก็จะไปกับทุกจังหวัดนะครับก็ฟันติ้งฮีโร่จะไปบ้างไม่ไปบ้างนะครับพี่บอยจะไม่อยู่นะครับในอเมริกานะครับแต่ว่ายังมีแขกหลายๆคนที่ยังไม่เปิดเผยนะครับวันนี้ครับก็เพื่อเป็นการเล่นรายประชาสัมพันธ์นะว่าเราจะเล่นอะไรกันผมขอเชิญเพื่อนอีก2ท่านนะครับซึ่งผมคัดมาแล้วเป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆของภาคต่างๆในประเทศไทยนะครับขอเชิญเพื่อน2ท่านของผมครับคุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ตัวแทนจากภาคเหนือครับครับก๊อฟบอกเวทีโน้ตให้เป็นเหรอนะฮะไปนะพี่ดีไหมครับครับดีและอีกท่านนึงนะครับคุณอาจุกก่อนนะอาจุกไว้ก่อนนะคุณเจษไปคุณเอ็ดบนเจษเซนเตอร์นะครับตัวแทนจากภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางครับทำไมคนนี้ต้องรวมกันเขาพูดได้หลายภาษามากอ๋อนี่คืออ๋อนี่มอบให้โอ้โหเสียงขอบคุณมากสตาร์สไตล์สตาร์สวัสดีคุณนิวด้วยนะครับโอเคขอเชิญหน้านะครับขอเชิญหน้านะครับดูหน้าอย่างไรวะเนี่ยดูต้องผมไอ้ร่มนี่ผมต้องการไว้ตลอดหรือเปล่าต้องการครับเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับผมอาจจะต้องคอยเท้าไว้ทางคนดูผมขอคอยไว้ทางก๊อฟนะครับครับก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ตัวแทนจากภาคเหนือนะครับครับก๊อฟจะไปกับเราบ้างไม่ใหม่บ้างใช่ครับทำไมเป็นไงครับเพราะว่านอกจากทำงานกับแตมผมก็ต้องทำงานกับโจอี้บอยด้วยครับอ๋อก็ติดงานกับพี่โจเป็นวันงานใครจ่ายมากกว่ากันครับอะไรนะครับฮะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยครับที่อยากจะเอาก๊อฟมาวันนี้ก็คืออยากจะมาสอบถามก๊อฟครับว่าครับภาคเหนือเนี่ยปกติคนดูเขาเป็นยังไงเขาชอบอะไรบ้างภาคเหนือนะครับคนดูชอบที่สุดคือสแตนครับผมคือไปเล่นเพลงอะไรเนี่ยรับประกันว่าคนฟรีครับตอบได้ดีมากครับครับอยากให้ลองพูดภาษาเหนือให้คนที่ถ่ายตัวนี้นะครับหรือว่าคนชาวเชียงใหม่ดูอยู่ครับว่าชวนมาดูสแตนหน่อยที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ครับก็ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่นะครับมาพอเทศกาลนะครับคอนเสิร์ตปวดอกปวดใจนะครับปวดขนาดปวดพลังเหลือของสแตนอภิวัฒน์เพื่อถาวรสุขนะครับจะไปนี้พลาดนะครับผ่านแล้วมันกับเบิร์นมันแบบนี้มันแง่นะครับผมจะได้บอกว่าพอกับนักๆเลยครับวันที่ต่อไปนะครับผมชื่อผมจุ๊บนะครับ13กรกฎาคมครับเชียงใหม่ครับวันที่13เนี่ยนะครับสมควรผ่านเป็นอย่างดีครับมาปะกับนักๆนะครับผมหมดอกหมดใจครับโอ้คุณมากครับก็พี่เอสของเรานะครับครับพี่เอสผมเคยเห็นหลายคนไปดูคลิปที่ล้อเลียนคลิปฝรั่งนะครับที่พี่เอสพูดภาษาอีสานผมก็เลยเชิญพี่เอสมาว่าต้องพูดได้แน่ๆครับพูดได้ไหมครับไม่ได้ครับจริงๆพี่เอสท่องมาทำคลิปนั้นแต่ว่าพี่เอสเนี่ยเป็นโปรเจกต์เซ็นเตอร์ซึ่งเดินทางมาแล้วทุกประเทศครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกตะวันตกอีสานกลางเหนือใต้อยากจะมาให้เล่าหน่อยครับว่าภาคอีสานเนี่ยจุดเด่นของมันคืออะไรครับ
ภาคอีสานนี่คนดูจะเต็มที่ทุกงานนะครับทุกที่ทุกผับที่ไปทุกคอนเสิร์ตที่ไปเต็มที่หมดโดยเฉพาะคือต้องบอกว่าเจเซตเตอร์เป็นวงที่ในช่วงสนุกเนี่ยจะใช้เพลงของคนอื่นเล่นด้วยครับผมใช้เพลงคุณด้วยเพลงอะไรครับฟ้าร้องแดงน้ำตาแสงตาขอบคุณมากที่ได้ถึงอยู่ในอัลบั้มที่สองของสแตมป์ใช่ครับผมจะไปยังไงไม่มีเพลงของท่านจริงอยู่ในโชว์อ๋อครับครับแล้วเป็นเพลงที่รู้สึกขึ้นจริงจริงเหรอเพลงอะไรครับเพลงครับเหมือนที่เธอบอกเราอ๋อจริงเหรอเพลงไหนคุณได้ไปเห็นติดนะครับพี่ขอโทษครับผมเป็นพี่ตอมครับคุณภาคใต้เคยไปไหมไปครับลึกที่สุดของใต้ที่เคยไปคือยะลาครับเพลงไหนบ้างครับก็เคยไปใช่ไหมประสบการณ์ใช่ครับก็เอาเรื่องในแง่ไหนครับการได้เห็นบังเกอร์การใช้ชีวิตของเขาหรือว่าแง่ไหนครับเดี๋ยวเราจะไปสุราษฎร์ธานีกันอ๋อไปไหนไม่ไปสุราษฎร์ธานีเคยไปคอนเสิร์ตที่นั่นหนึ่งทีครับเป็นไงบ้างครับคนที่นั่นก็สนุกดีครับแต่ว่าสุราษฎร์เนี่ยยังไม่เดี๋ยวนะครับสุราษฎร์นี่ที่มีสมุนไพรใช่ใช่สุราษฎร์มีสมุนไพรเคยไปใช่ไหมครับใช่ไม่แน่ใจรู้สึกที่คุณเคยไปเป็นนครศรีธรรมราชก็เชิญมาผิดคนจริงๆครับนี่แหละคือที่สามสี่ท่านเราจะไปกันนะครับใช่ครับครับก็ผมมีท่านหนึ่งครับที่จะมาเก่าสรุปรวมว่าทำไมเราถึงต้องไปสามท่านนี้สี่จังหวัดนี้ครับขอเชิญเจ้านายของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับยิ่งพูดดังเท่าไหร่ก็มีปรบมือนั้นนะครับคุณบอยวสิงห์พงษ์ครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับนั่งนั่งเลยครับนั่งเลยครับพี่บอยครับอยากให้กล่าวถึงคุณเอ็ดอย่างมีอะไรสอบถามเติมได้เลยนะครับพี่บอยสบายดีนะสบายดีครับอยากให้กล่าวถึงคอนเซ็ปต์ของ AIS Music Store KK Box Present Stamp Sci-Fi National Tour 2014โดยที่ทัวร์ชื่อด้วยครับว่าทำไมมันต้องเป็นครับสำหรับ AIS Music Store KK BoxStamp Sci-Fi National Tour 2014นี่นะครับ2014ใช่ครับเป็นไงครับมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ต้องมาจัดครับคือเนื่องจากปีที่แล้วเราจัดเป็นที่กรุงเทพแล้วชาร์จ3เกมเดย์ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับก็คิดว่าเราทำยังไงที่จะเอาความสุขเหล่านี้ไปทั่วประเทศได้นะครับก็ปรึกษาคุณสแตนนะคุณสแตนก็บอกว่ายังไม่ได้ปรึกษาเลยปรึกษาแล้วพี่เรียกผมว่าคุณแล้วมันคือคุณอ๋อครับคุณสแตนก็ยินดีได้ยินไปเสนอไอเดียนี้มานะเพื่อจะได้ให้เราไปนำความสุขให้กับทุกคนถึงตามแต่ละภาคเลยนะครับผมจริงๆจะมีภาคมากกว่านี้แต่ว่าไม่เจอกันไม่ใช่คืออันนี้เป็นแผนครั้งที่สองถ้าสมมติว่าครั้งแรกมันสำเร็จแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสกับครั้งที่สองต่อไปนะครับทำไมถึงเป็นสี่จังหวัดนี้ครับผมอยากรู้จริงๆครับวันนี้สี่จังหวัดนี้เป็นเพราะคุณนิวบอกมาครับผมคือมีการเซอร์เวย์แล้วเซอร์เวย์แล้วเพราะไปแล้วไม่เจ๊งแล้วคุณนิวบอกว่าเอาสี่จังหวัดใช่ไหมครับใช่ไหมครับคิดว่ารูปแบบโชว์จะเป็นยังไงครับก่อนรูปแบบโชว์มันเป็นคอนเสิร์ตของคุณนะวันนี้ผมเป็นพิธีกรพิธีกรคอนเสิร์ตของสแตมป์นี้นะครับรูปแบบโชว์ดังชื่อนี้ใส่ไฟล์เป็นมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคือว่าการแสดงคอนเสิร์ตของคุณสแตมป์ครั้งนี้เนี่ยเขาจะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นำคอนเสิร์ตเหมือนห้องทดลองส่วนตัวนะครับไปทดลองวิทยาศาสตร์ว่าจะเอาเพลงอันนี้ผสมกับอันนั้นมาเจอกับคนคนนี้และคนนั้นจะเป็นอย่างไรคือการแสดงครั้งนี้ไม่ผีเรียกเลยการแสดงครั้งนี้ไม่ได้เห็นได้ตามผับทั่วไปแน่นอนนี่มีหลายคนทัวร์เข้ามามากว่าก็สแตมป์ก็ไปทัวร์ต่างจังหวัดอยู่แล้วใช่เขาไม่ต้องเสียบัตรราคาพัน200 800 500บาทที่ไทยเทคเมเจอร์ซึ่งมีขายแล้วด้วยใช่อย่างแรกเลยนะครับคุณสแตมป์ไม่เคยสักครั้งหนึ่งตั้งแต่เกิดมาที่จะถูกด้วยการขาหักมันจะขายพี่บอกว่าการขาหักมาตัวนี้เหรอครับมันเป็น marketing strategy นะครับแก้ตกลงมาที่นี่จริงๆที่ผมตกมานี่ผมมีคอนเซ็ปต์นะครับคือเมื่อวานผมตกลงมาจากเวทีครับแล้วก็ผมคิดว่าผมต้องติดต่อให้สักคนให้มาช่วยผมครับผมก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา AS นะสัญญาณเต็มครับผมต้องหาคอนเซ็ปเตอร์เดี๋ยวครับคุ
ณไปหาคอนเซ็ปต์ไม่มีประโยชน์ครับโทรเมืองไทยประกันโทรเมืองไทยประกันชีวิตแล้วผมก็รู้ว่าเดี๋ยวผมต้องโทรคอนเสิร์ตผมเลยคิดว่าจะมีเครื่องบินลำไหนนะที่กว้างพอให้ขาผมพาดได้แต่เชียงคำตอบครับสุดยอดครับมีอะไรแล้วเมื่อผมได้คิดได้ดังนั้นก็เลยดื่มฮอปเบียร์เพื่อยอมใจครับเป็นที่มาของการตามแต่จริงๆฮอปเนี่ยเขาให้อาหารด้วยให้อาหารไม่ใช่แค่เบียร์นะครับเขามีเครื่องดื่มมากมายนะครับเราหมดทุกอย่างเลยอ่ะคุณผมว่าประมาณนี้ครับก็เป็นไงครับไม่เป็นไรครับถ้าฮอปเดี๋ยวผมจัดการเองก็ได้ได้ข่าวว่าคุณแสดงจะไปที่ฮอปที่เชียงใหม่ด้วยใช่ครับใช่ครับก็ไปพบปะกันได้ครับผมเอ็ดมีอะไรจะเสริมครับคิดว่าไงครับผมอยากรู้เรื่องขาของคุณเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับคือผมตกลงมาแล้วผมก็จิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็คิดว่าใช้สัญญาณเอเอพอเถอะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับคอนเสิร์ตนี้ก็ถามมาในสตรีมคุณจะนำจะเปิดเสือครั้งแรกนะที่จังหวัดจะเป็นภาพที่อุดรค่อยๆตัดกันไปอุดรนี่สุดท้ายเลยแล้วผมก็ได้อย่างนี้ไปสี่อันเลยครับผมจะได้ดูว่าข้างในเขาขาวอีกอย่างอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ขนน้ำแข็งนี่ไม่ใช่ของจริงทำเป็นสังเคราะห์ด้วยใส่ฝาเป็นเปิดใช่ไหมครับขอขอบคุณทั้งสามท่านมากนะครับแล้วไงต่อเนี่ยตอนนี้ต้องลงไปก่อนตอนนี้คุณนำจะมีการแสดงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแต่ตอนนี้ต้องเชิญผู้บริหารก่อนตอนนี้ขอเชิญพี่ยังสั่งไปทักก่อนดูไม่เอาแล้วเดี๋ยวเชิญมาใหม่เชิญนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับและในลำดับต่อไปนะครับมึงออกสตอไปด้วยได้ไหมไอ้ก๊อฟฝากสตอหน่อยไว้ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญเรายังไม่หมดขอฝากสตอหน่อยครับอย่าถ่ายภาพไม่อยากหยิบสตอนะครับคุณไพโรจน์ไววานิชกิจนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์และดิจิตอลบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับขึ้นมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับ